เอกลักษณ์สาระสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับน้องเดี๋ยวนี้กำลังคิดที่จะพันสร้างเรามาดูว่าเราทำอะไรกันในโลกนี้ไม่มีที่ไหนที่จะพันสร้างที่ฟ้านะคะพอเราไปทัวร์ประเทศที่มีสร้างรถแล้วโบมี่อยากให้มูเจ้าซอยกันซวดเอฟซีมาซอยสร้างหรือสร้างกับพ่อเองกันให้น้องน้ำฟ้าเท่าที่เขาทำแบบแลกบุญนะพระคู่มากับมาร่วมพิธีด้วยนะคะเด้อพอดีน้ำเพชรก็ถือโอกาสมาหาลูกน้ำเพชรด้วยทุกคนจำไม่ได้ไหมลูกน้ำเพชรที่อยู่ตรงนี้อยากให้ได้ยินบุญไปกุศลฟ้านะคะกับวันที่34พ่อบ้านจินดาจะได้จินดาก็ทอดก้อนช้างมาหลายเชือกนะคะใบโซ่คุณดอกช่างมาหลายเชือกมากนะคะเขากำหนดก่อนเขาก่อนใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่ตัวแรกก็จะเป็นปีฟ้าแล้วก็ที่คนนี้ชื่ออะไรนะไม่รู้จักก็น้ำเพชรนะคะอิโตตินังเปตานังอุปกปติกิจิตังปฏิตังตุมหังคุปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนันดาโสยะถามณิโทติงดาโสยะถาทานโทสานทานโลจะสั่นบ้างนะคะก็ต้องขออภัยเราไปดูทางมีใครบ้างวันวันย้อนสุขีมีอายุมีน้องอรทัยแล้วก็น้องน้องอะไรน้ำน้ำค้างแล้วก็พี่ทองคำนะคะทองคำมาแล้วไปไหนน่ะน้ำจะไปไหนทองคำจะมาถูกนะคะวันนี้เราถือโอกาสพาทองคำพาพี่เพื่อนๆมาทำบุญนะคะให้น้องน้ำฟ้านะคะคนจำคงจำน้องน้ำฟ้าได้เนาะลูกพี่ลูกพี่สายฟ้าน่ะพี่เสียน่ะเพราะว่าครบร้อยวันแล้วก็จะทำบุญร้อยวันนะคะน้ำเพชรอยู่เฉยๆไม่เป็นนะคะอยากจะมาหาเพื่อนมีน้ำค้างน้ำค้างของเราน้ำค้างน้ำค้างฝนก็ตกนะคะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสายฝนโปรยปรายหนาวมากเลยค่ะช้างก็หนาวคนก็หนาวต้องคำคงคันมากหนาวมากเลยนะแล้วก็ต้องมาทำบุญให้น้องเรานะคะก็ทำพิธีเสร็จแล้วทางโน้นก็เป็นการประกอบพิธีของเราค่ะก็ทำพิธีเสร็จแล้วจะช่วยสร้างพุทธท่านผู้ประทับใจพอเด้อนะคะทุกคนทุกคนดูสายฝนทำการสายฝนเลยทุกคนทั้งน้องช้างก็ไม่หวั่นนะคะก็อยู่ด้วยกันหนาวมากเลยหนาวมากเลยหนาวมากเลยทุกคนหนาวมากเลยท่านผู้เจ้าเข้าใจหนาวมากท่านผู้คนผู้ทุกข์ผู้เจ้าผู้ที่สายเดี๋ยวอันนี้เราจะถือโอกาสพาไปดูลูกน้ำเพชรทุกคนจำได้ไหมที่ลูกน้ำเพชรฝังไว้ตรงนี้ก็จำท่าแมงท่าแมงนะอยู่ใกล้น้องน้ำฟ้านะใกล้น้องน้ำฟ้าเหมือนกันเราจะพาไปดูนะคะว่าลูกน้ำเพชรน้องอะไรนะน้องวานิทายของเราอยู่ตรงไหนนะคะน้องน้องช้างก็มารวมกันเยอะนะคะมีศรัทธานะคะมาทำบุญให้น้องน้ำเพชรก็อยู่เฉยๆไม่เปลี่ยนเห็นต้นไม้ก็ไม่ได้เลยถูอย่างเดียวบ้านเราก็มีบ้านเราต้นไม้ก็มีดูทองคำก็ไม่มีต้นไม้เหมือนกันอยู่บ้านน้ำเพชรโอ้ยน้ำเพชรดื้อมากเลยทุกคนเฮ้ยน้ำเพชรดื้อมากเลยเออน้ำเพชรคันมาก
คิดคันมากแต่ยังไม่เจอน้องแต่ยังไม่เจอน้องทองคำนะยังไม่เจอผู้บ่าวนะไม่เจอผู้บ่าวนะเขาจะพาไปไหนนี่เขาจะพาหนูไปไหนน้ำเพชรก็อยู่เฉยๆไม่เต็มประมาณนี้ฮะเราจะพาน้ำเพชรไปดูรูปของเขาว่ารูปของเขาอยู่ตรงไหนเราจำได้ไหมแค่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเราไปดูกันว่ารูปน้ำเพชรอยู่ตรงไหนนี่รูปน้ำเพชรอยู่ตรงนี้นะคะจำได้ไหมที่น้ำเพชรเสียลูกไปก็เหมือนพี่น้ำฟ้าเหมือนกันเจ้าคอเหมือนกันนะคะก็เราก็เสียลูกเหมือนกันน้ำเพชรจับดูลูกดิน้ำเพชรดูลูกสิลูกเป็นยังไงคิดถึงไหมถึงเขานะคะถึงเขาถ้าเขาอยู่ตอนนี้ก็โอ้ยวินเต็มคอแล้วทุกคนก็จะได้ดูน้ำเพชรกับน้ำเพชรจะเป็นแม่คนละจะเป็นจะได้แบบเลี้ยงลูกแบบเต็มตัวได้เป็นแม่คนนะคะหนูจับลูกแล้วหนูอยู่ตรงไหนอย่าดูหนูอยู่ตรงไหนน้ำเพชรวะเพชรรู้นะคะถ้าน้ำเพชรลูกน้ำเพชรอยู่ตอนนี้ก็คงแบบวิ่งเต็มคอกนะคะเราก็คิดถึงนะคะแต่ว่าทำยังไงได้เนาะก็นางได้เสียไปแล้วแล้วก็ทำใจนะคะนางได้เสียไปแล้วเราก็รอนะคะรอน้ำเพชรดูลูกก่อนเอาฮะเสียงไม่ออกเลยทุกคนไม่กล้าร้องไม่กล้าร้องจำได้ว่าลูกอยู่ตรงนี้ไม่กล้าร้องไม่กล้าร้องนะคะจำได้ว่าลูกตัวเองอยู่ตรงนี้ความโศกเศร้านะคะทำดูนี่ดูหน้าน้ำเพชรดูหน้าเพชรซึมมากเศร้ามากนะคะเศร้ากับอะไรเศร้ากับการที่ลูกนางเสียนะคะนางก็คงจำได้นะว่าลูกนางตรงฝนตกฝนตกเดี๋ยวพี่ควานจะผูกคอฟ้าใส่น้ำเพชรต้องผูกคอนะผูกคอเสร็จกันเดี๋ยวนะเช็ดจังไรกลับอ่ะแต่ของเสียเฮ็ดจังไรกลับแต่ของเสียจังไรกลับเนี่ยดูนะคะว่าเขาจะเดินกลับไปด้วยกันจะได้ไหมเขาจะให้พี่ขวานเอาน้ำพี่ฟ้ากับน้ำเพชรกลับจะกลับได้ไหมไม่รู้นะคะว่าจะกลับได้ไหมรู้ว่าจะกลับได้ไหมฟ้ากับน้ำเพชรจะกลับได้ไหมคอยดูนะ
สำหรับคลิปนี้นะคะพอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ